ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเพจโบนิวได้โพสต์ข้อความไม่น่าสนใจโดยได้มีการระบุว่าฝรั่งเศสผ่าทาเสียดินแดนในทวีปแอฟริกาทั้งหมดให้กับอิทธิพลของรัสเซียถือกลายตอนไปจนถึงไนเจอร์แอฟริกาตะวันตกหายทางออกทะเลแถมถือปิดล้อมโดยนาโควักเนอร์ไนมารีบูนิกาฟาโซและแอฟริกากลางเมื่อไนเจอร์ถือทหารโปรัสเซียเหตุรัฐประหารตั้งคสช.เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเสื่องว่าเหตุให้กองทัพของฝรั่งเศสกลายเป็นกองกำลังเถื่อนต่างชาติที่บริหารการอนุญาตทันทีประธานาธิบดีมาคงผู้นำของฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมคูวาจะตอบโต้ในทันทีและบ่ยอมแพ้ภัยก็ตามเทวะโจมตีชาวฝรั่งเศสกองทัพนาการทูตรัฐบาลฮุนเซิร์ตฝรั่งเศสผลประโยชน์ใดๆของฝรั่งเศสจะตอบโต้ทันทีเสื่องว่าปัจจุบันมีชาวฝรั่งเศสหาหอยห้าหกหอยคนที่อยู่ในไนเจอร์เป็นสายลับหน่วยข่าวกรองและนักธุรกิจโดยมีทหารในฐานทัพฝรั่งเศส1,500นายคอยควบคุมอำนาจส่วนทางสหรัฐคูวาความเสียเหลือในไนเจอร์อาจถูกระงับล่าสุดเกิดการประท้วงขนาดใหญ่ของชาวไนเจอร์นาสถานทูตฝรั่งเศสในเมืองหลวงโดยพวกเขาได้ไล่ให้ชาวฝรั่งเศสออกไปและปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระเสียงวันในฟงส่วนต่างสู้ทงศาสตร์รัสเซียและไนเจอร์ทหารกองทัพฝรั่งเศสได้มีการเปิดฉากยิงปืนกลใส่ผู้ประท้วงบาดเจ็บพวกลายเสียงว่ามวลชนหลายหมื่นคนกำลังเหียกระดมพลหลังไล่เขามาปิดล้อมด้วยความโกรธแค้นผู้นำรัฐบาลคสช.ไนเจอร์ได้มีการสอบสวนอดีตรัฐมนตรีข้างฮุนเซิร์ตที่ว่าถูกจับโตวางเงินประเทศท้ายไปใส่เขาลำหายสีแจ้งบ่ได้กองทัพไนเจอร์แถลงตอบโต้ส่วนกับให้รัฐบาลของสหรัฐเปลี่ยนเส้นทางความเสียเหลือนี้เพื่อว่าสนับสนุนคนไทยบ้านหลายคนในสหรัฐการกุศลต้องเริ่มต้นที่บ้านตนเองเมื่อปี2022ชาวอเมริกันกว่า 582,000 คนที่บ่มีที่อยู่อาศัยหรือประมาณ18ต่อ 10,000 คนในสหรัฐดังนั้นบ่ต้องมาซวยชาวไนเจอร์เฮาแปลกใจที่เห็นปฏิกิริยาของฝรั่งเศสสหภาพยุโรปเฮาต้องการเตือนพวกเขาว่าไนเจอร์เป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยและบ่มีแรงกดดันจากต่างชาติใดที่ว่าสามารถเบี่ยงเบนเฮาจากวัตถุประสงค์ที่คสช.ได้มีการจัดตั้งไว้เฮาเตือนกองทัพต่างชาติอย่ามาแทรกแซงทางทหารในเมืองหลวงของไนเจอร์เฮาจำเป็นต้องปกป้องตนเองประชาชนของเฮาจนถึงคนสุดท้ายเฮาพร้อมแล้วกระทรวงกลาโหมของไนเจอร์กล่าวภายหลังจากสิ้นคำบอกของกระทรวงกลาโหมและฝ่ายความมั่นคงได้มีการสั่งระดมทหารอาวุธและชาวไซไนเจอร์เพื่อสนับสนุนกองกำลังของรัฐบาลเพื่อว่าโจมตีฐานทัพและฝรั่งเศสซึ่งวิเคราะห์ว่าทหารฝ่ายกองทัพของฝรั่งเศสละเมิดอธิปไตยของไนเจอร์ก่อนโดยการใส่อาวุธปืนกลยิงชาวไนเจอร์ที่ว่าประท้วงนาสถานทูตดังนั้นกองทัพตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงไนเจอร์ที่ว่าถืออำนาจตามกฎหมายมีสิทธิสอบถามที่ว่าจะปราบปรามการโจมตีวิสามัญสังหารทีมทหารฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสประมาณ 2,000 คนที่ว่าติดอาวุธสงครามต่อสู้และบ่ยอมจำนนต่อทหารฝรั่งเศสเพียงเท่านี้กองทัพและชาวไนเจอร์หลักหมื่นคนที่ว่าปิดล้อมอยู่อีกบ่โดนก่อฮู้โมลือจาแต่ว่านาโควักเนอร์รัสเซียคงบ่เกี่ยวของนางหายกำลังใจอยู่ห่างยังห่วงอยู่แถวนั้นแน่นอน